เหมือนที่เราบอกเหมือนที่วันบอกตอนแรกว่าคนจะดูผ่านมือถือหรือดูผ่านเดสก์ท็อปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือหน้าจอเดสก์ท็อปนะคะซึ่งหน้าบ้าน youtube มันจะเป็นแบบนี้หน้าจอมันจะต่างจากมือถือ,ถอที่เราเห็นหน้าตาของช่อง youtube มันจะแตกต่างจาก youtube ที่เราเห็นในมือถือ ในมือถือเราก็สามารถเปิด YouTube ที่เรียกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็ได้นะคะเวลาที่เราเข้ามาในหน้าจอมือถือของเราหรือให้เราเข้าไปที่เวอร์ไว e เว็บหรือให้เราเข้าไปที่ Safari หรือให้เราเข้าไปที่ Google Chrome เราจะสามารถยายป้าสูว่าอะไรนะไลน์ก็มีแต่รับเพื่อนไม่เป็นกรรมเออกรรมกรรมมากเลยป้าสู ไปหาเรียนการใช้ช่องทางการติดต่อไว้ด้วยป้าส่ต้องทําทัวร์ในอนาคตได้ในอนาคตเนี่ยป้าส่เขาพูดลงไปในคลิปป่าโกงกางนะคะว่าใครสนใจอยากมาเที่ยวป่ากงกางก็ติดต่อมาได้นะคะแต่เวลาเราพูดลงไปในคลิปผู้ชมหาช่องทางการติดต่อเราไม่ได้มันก็จบไงประสุถ้าเราใส่ไว้ในช่องเกี่ยวกับนะคะเขาก็ติดต่อเราได้นะคะอ่ะทุกคนมาดูมาดูต่อนะคะ อันนี้คือแอป YouTube ที่เราเห็นผ่านคอมพิวเตอร์แล้วคนที่ดูคลิปเราผ่านคอมพิวเตอร์เราจะได้เงินมากกว่าคนที่ดูคลิปเราผ่านมือถือนะคะทุกคนกลุ่มคนดูในประเทศไทยจะดู YouTube ผ่านมือถือ70%จะดู YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์แค่30%เท่านั้นโอกาสที่เราได้เงินจากคนที่ดู YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์เยอะมาก เราต้องจีบไว้ค่ะใครที่ดู YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์บ้างเรามีโอกาสได้เงินมากขึ้นทําไมเราถึงได้เงินมากขึ้นเพราะว่าโฆษณาในคอมพิวเตอร์มันจะมีมากกว่าโฆษณาในมือถือนะคะเดี๋ยววันจะลองกดคลิปป้าสุให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้ป้าสุยังไม่ได้รายได้แต่ดูการเกิดโฆษณานะคะเอาไม่เห็นอีกหรือว่าต้องกดดูคลิปวันกันแน่เดี๋ยวนะ วันจะกดเข้าไปดูคลิปมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะ,ะดูโฆษณาที่มันเกิดนะคะทุกคนโฆษณาตรงนี้มีอะไรบ้างทุกคนดูนะหนึ่งโฆษณาตัวนี้เราจะเห็นได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะ โฆษณาที่มีลิงก์ให้เรากดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมอันนี้คำว่าดูเพิ่มเติมนะคะในมือถือเราจะไม่มีค่ะดูนะว่าคลิปวันได้เงินจากตรงไหนบ้างได้จากตรงนี้อันนี้คือโฆษณาตัวที่หนึ่งอันนี้คือโฆษณาตัวที่สองอันนี้เราก็ได้เงินนะคะมันขึ้นมาพร้อมกันเลยหนึ่งและสองแล้วเผลอ,เ,อเดี๋ยวนะ เข้าไปดูต่ออีกก่อนพอเรากดตัวนี้ออกไปแล้วมันจะมีโฆษณาที่มันขึ้นมา,อาลองเข้ามาดูแบบนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่หน้าคลิปเราเลยค่ะ อันนี้ก็ไม่เห็นมันจะมีโฆษณาอีกตัวหนึ่งที่มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ในขณะท,ที่คลิปเรากำลังเล่นจะมีโฆษณาขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้อีกตัวหนึ่งค่ะการเห็นโฆษณาในมือถือและการเห็นโฆษณาในหน้าเดสก์ท็อปจะเห็นไม่เหมือนกันคนที่ดู YouTube ผ่านเดสก์ท็อป เขาจะเห็นโฆษณามากกว่าคนที่ดู youtube ผ่านในมือถือโอกาสที่เราจะได้เงินจากค่าโฆษณาก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูสำหรับคนที่มีมือถืออย่างเดียวลองเข้า youtube.com ในหน้าแบบนี้ดูนะคะแล้วดูในมือถือเราจะเห็นโฆษณาที่ขึ้นมาแตกต่างจากคลิปที่เราดูอยู่ที่เราดูผ่านหน้าแอป y o u t u b e แบบเนี้ย แบบนี้เราเรียกว่าแอป u t u b e อันนี้เราเรียกว่าหน้าเดสก์ท็อปมันจะเห็นโฆษณาคนละอย่างกันเลยค่ะทีนี้เราไปดูนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้การตั้งค่าหน้าบ้านไปแล้วนะส่วนการตั้งค่าหลังบ้านเราจำเป็นจะต้องมี studio youtube com มาดูค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการตั้งค่าหลังบ้านเดี๋ยวนะคะวันขออนุ